สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บ oketohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้มาอยู่ในหมวดของอะไรนะครับโอ้โหกล่องสีนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมมากับแผ่นรองเมาส์นะครับสำหรับแบรนด์นี้คือตัวไหนเจ้าตัวนี้คือแผ่นรองเมาส์นับโวนะครับผมรหัสของเขาคือX93 นะครับนี่คือชื่อของเขารหัสของเขาวันนี้นำมาให้ดูถึง2ขนาด2สไตล์นะครับเป็นขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับใส่แพ็คเกจตัวนี้ใส่มาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวแผ่นรองเมาส์ไม่เท่ากันแต่ว่าตัวแพ็คเกจเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะตัวนี้มีจุดเด่นคืออะไรทุกคนเรียนรู้อยู่แล้วมีไฟตั้งแต่ผมรู้สึกนะอันนี้ส่วนตัวเลยคือแบบตั้งแต่เขาเปลี่ยนแพ็คเกจเปลี่ยนอะไรลักษณะแบบนี้รู้สึกมันจะดีขึ้นหลายๆอย่างนะครับดูหนุ่มสินค้ามากเลยนะด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะฮะเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มมาให้อีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้มีอะไรเจ๋งนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยตัวนี้ด้วยความที่มันมีไฟผมจึงจะต้องเจาะรายละเอียดให้ระดับนึงมันจะไม่ใช่แผ่นรองเมาส์ธรรมดาแบบปกติฉะนั้นเรามาดูกันว่ามันเจ๋งไหมและใช้งานได้โอเคหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมดูจากตัวกล่องด้านหน้าเขาจะบอกรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยตัวนี้มีไฟ RGB นะครับ14โหมดนะครับ RGB Spectrum ตัวนี้จะวิ่งวุ่นเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูก็จะได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเป็น LED ในรูปแบบของ Beating ซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นของเขานะครับที่เขาระบุมาทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดของตัวแผ่นรองเมาส์กันบ้างนะครับตัวแผ่นรองเมาส์สำหรับตัวนี้นะครับรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นขนาดซึ่งขนาดที่เขามีมาให้มีขนาดแบบไหนบ้างตัวใหญ่นะครับสำหรับขนาดของตัวใหญ่นะฮะอยู่ที่800x300x4 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาดตัวนี้ขนาดเล็กนะครับมาด้วยกันนะครับอยู่ที่350x300x4 มิลลิเมตรนะฮะพูดมันไม่เห็นภาพเดี๋ยวค่อยไปดูด้านในว่ามันเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะครับแล้วรายละเอียดส่วนอื่นที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นความบางความหนาของเจ้าตัวนี้มันเป็นลักษณะแบบไหนผมก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดตัวไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ RGB ก็ระบุไปนะครับตัวระบบสายของตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อเป็นรูปแบบสาย USB นะครับขนาด2 เมตร 2 เมตรนะทุกคนซึ่งการเสียบใช้สัญญาณเนี่ยสบายๆแล้วขนาด2เมตรนะครับเสียบคอมพิวเตอร์ได้สบายเลยแล้วก็ตัวไฟเสียบก็เป็นไฟ5โวลต์ปกติก็เป็น USB เสียบแล้วใช้งานได้เลยนะครับจะเอาไปเสียบใส่เต้าแล้วก็เสียบใส่ปลั๊กแบบนั้นก็สามารถทำได้เพราะว่าไฟก็เป็นรูปแบบ5โวลต์เหมือนกันนะฮะผมว่าเราไปชมด้านในดีกว่ารายละเอียดมันอยู่ด้านในหมดแล้วสำหรับตัวนี้ไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของด้านในนะครับสำหรับเจ้า X93 นะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่อุปกรณ์มีมาให้ตัวนี้มีอะไรที่เขามีมาให้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับในการใช้งานก็บางคนอาจจะมาติดตรงนี้ก็ได้นะติดไว้แบบว่าโลโก้ไม่พอใจว่ะหน้าผมมันสาวกหมาจิ้งจอกนะครับผมว่าไปติดใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดกันว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสำหรับเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับกับตัวใหญ่จะมีขนาดที่แตกต่างกันตัวนี้เหมือนจะเป็นครึ่งหนึ่งของเจ้าตัวใหญ่เลยด้วยซ้ำสายจะเป็นไมโคร USB รูปแบบการใช้งานเนี่ยผมถอดให้ดูนะครับเป็นไมโคร USB นะครับใครมีสายชาร์จที่ใช้รูปแบบไมโครก็สามารถเอามาใช้งานได้แล้วเพราะใช้ไฟแค่5โวลต์เท่านั้นเองในการเสียบเพื่อดึงสัญญาณไฟเข้ามาสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเรามาดูเจาะรายละเอียดกันสำหรับเจ้าตัวนี้ว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นแบบ Speed นะครับไม่ใช่แบบ Control ถ้า Control เนี่ยเนื้อจะไม่แบบเรียบขนาดนี้จะเป็นแบบสากๆหน่อยแต่ตัวนี้เป็นแบบ Speed เลยนะครับจากที่ผมสัมผัสดูเนี่ยนะครับนุ่มพอสมควรกลิ่นไม่มีติดมือนะครับตัวนี้แล้วด้านหลังตัวนี้ลื่นหรือเปล่านะครับถือว่าการใช้งานมันเวิร์กไหมเราต้องดูจากตัวใหญ่แล้วกันนะครับตัวใหญ่ตัวนี้ก็คือโอ้โหหนึบนะครับบอกเลยว่าหนึบนะครับหนังยางชั้นดีที่ทำให้เราใช้งานได้แบบยาวๆติดกับโต๊ะไม่มีขยับแน่นอนนะครับในการใช้งานสมมุติว่ากรณีที่ทุกคนแบบว่าได้ไปแล้วมันม้วนเกินไปตัวนี้วิธีแก้ก็เอาไปไว้ใต้ฟูกนะครับที่นอนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไว้สักคืนนึงก็ได้นะฮะมันจะเรียบแบบเรียบเลยนะครับผมแล้วก็เอามาวางบนโต๊ะมันก็จะเรียบกับโต๊ะเลยแต่ถ้าได้ไปใหม่ๆนี้มันจะเป็นม้วนๆนึกออกไหมครับเอาไปวางบนโต๊ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าใช้งานไม่ถนัดมันนะฮะอันนี้วิธีแก้ต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ดูขนาดดีกว่าจะได้เห็นว่ามันชัดยังไงเนาะมันจะได้เห็นว่ามันโอเคไหมนะครับดูจากกล้องหน้าดีกว่าจะได้เห็นสรีระผมด้วยจะได้เอาลองมาวัดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถือว่าพอสมควรอยู่นะครับมือขวาตัวนี้ก็ใช้ได้แบบอิสระอยู่อาจจะเล็กไปนิดแต่ก็ใช้งานได้สำหรับคนที่ไม่ได้แบบว่าอีสปอร์ตจนเกินไปนะครับเล่นเกมปกติอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นปกติมันก็ไม่ได้ใช้อะไรที่แบบสะบัดอะไรเยอะแยะแต่ถ้าอยากสะบัดล่ะอยากสะบัดตัวนี้เลยนะครับผมย้ำว่าตัวนี้นี่มันแบบว่ามันใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากๆนี่
มันใหญ่ไหมคุณจะสะบัดแบบว่าลากข้ามเลยก็ได้แบบฟิลแบบประมาณว่าแบบได้แบบนี้เฮ้ยแม็กซ์มา DPI 100มันไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเอาไปใช้งานยังไงนะฮะทีนี้ผมอยากให้เห็นไฟกันแบบชัดๆไปเจาะหมดไฟกันสักนิดนึงว่าเป็นยังไงชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเจาะไฟแล้วนะครับรายละเอียดของตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวไฟเนี่ยคมมากเป็นแผ่นรองเมาส์ที่มีไฟที่คมสุดๆนะครับปกติบางตัวก็คือไม่มีไฟใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับเขาเย็บริมผ้าด้านข้างมาเป็นตัวหลอดไฟนะครับหลอดไฟ LED ซึ่งมันสวยมากประหยัดไฟด้วยสำหรับตัวนี้นะครับใช้ไฟแค่5โวลต์เท่านั้นแล้วตัวไฟตัวนี้สามารถปรับโหมดได้โดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับได้ทั้ง2ตัวเลยตัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเราสามารถกดปรับได้นะครับมีโหมดให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับซึ่งตัวไฟนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มีคอนโทรลในการคอนโทรลไฟได้ทั้งหมด14โหมดด้วยกันคุณชอบแบบไหนคุณก็เอาแบบนั้นนะครับมันมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับเนี่ย14โหมดมันคือ14โหมดอะลองเลือกเอาแล้วกันว่าเราประทับใจตัวไหนเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับมันไม่ได้เหมือนกันทุกโหมดนะครับต้องย้ำบอกตรงนี้ไว้ก่อนตัวไฟทีนี้เราก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมตัวใหญ่เนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัวเล็กจังเลยเพราะว่าตัวไฟมันดูจางๆใช่ไหมด้วยรูปแบบการส่งสัญญาณนะครับตัวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นการจ่ายสัญญาณและด้วยความที่ตัว LED มันวิ่งมาเนี่ยนะครับตัวแหล่งตรงเนี้ยมันจะชัดสังเกตดูนะครับตัวใหญ่ตัวเนี้ยจะชัดกว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันกว้างมันยาวพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจางทีเนี้ยมันจางลงนะครับในส่วนของตรงนี้บ้างนะครับพอดูของตัวเล็กที่มันเป็นแบบนี้มันคมแบบคมมากเห็นไหมฮะไฟมันคมมากเพราะว่าตัวมันไม่ได้ยาวไม่ได้ใหญ่เกินไปทำให้ตัวไฟคมนะครับชนิดของไฟนะครับแต่ทุกคนดูคิดว่ามันเป็นแบบสีเดียวใช่ไหมจริงไม่ใช่นะครับผมบอกไปตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าตัวนี้ตัวไฟเป็นรูปแบบสเปกตรัม RGB เห็นไหมว่าไฟมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับทำให้มันดูโดดเด่นนะครับแตกต่างจากปกติทั่วไปที่บางตัวก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่เป็นสีแบบสีเดียวเกรดเดียวเลยนะครับแต่ตัวนี้สามารถเกรดสีได้ที่แบบว่ามีโหมดที่มันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบสเปกตรัม RGB ได้นะฮะนี่คือส่วนของไฟและรายละเอียดนะครับผมอยากให้ทุกคนดูแล้วลองตัดสินใจกันดูว่าประทับใจกันหรือเปล่านะครับถ้าประทับใจกันก็ลองพิจารณากันดูนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับทุกอย่างผมแปะรายละเอียดไว้ด้านล่างหมดแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับพร้อมราคาสั่งมาเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีของให้นะครับเราอยากขายมากๆเลยนะสั่งมาเลยสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ตรงนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ